ทางเกาหลีใต้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าที่เจอกันเนี่ยเป็นตัวของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ค่ะอาจารย์คะครับแน่นอนว่าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมุมมองการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างกันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีด้วยค่ะในแง่ของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งก็คงจะต้องมีอะไรต้องมาเชื่อมโยงกันแหละนะตอนที่พูดถึงเรื่องของส่วนข้ามสมุทรเกาหลีเนี่ยคืออาเซียนก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือใช่ปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช่ค่ะ UN Security Council ครับแล้วก็ย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์แล้วก็ใช้กลไกของอาเซียนเนี่ยแหละค่ะโดยรวมโดยหลักโอเคส่วนของนายกเราเนี่ยพูดถึงประเทศไทยเนี่ยค่ะคือหยิบเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกับเกาหลีใต้เรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะนะ advanced technology นะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความก้าวหน้าทางนี้นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่มีความสมดุล balance developmentนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ creative economy นะเอาละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเจรจากับเกาหลีใต้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านแสดงท่าทีของประเทศไทยส่วนในวงใหญ่เขาจะคุยกันยังไงก็อีกเรื่องนึง